ที่นี่บ้านพักโปโปปิกปิกนะครับอยู่บนดอยอินทนนท์ขุนวางนะก็ดูบรรยากาศน่ารักดีนะสวยดีมีที่เติมน้ำมันด้วยตรงนู้นอันนี้โซนรับแขกผักพื้นบ้านของขายนิดหน่อยแม่ค้าคนสวยขายสตรอเบอรี่นะครับเพียบรอพรุ่งนี้อันนี้ยังดิบอยู่ตรงนี้เป็นบาร์นะครับก็มีเครื่องดื่มโน่นนี่นั่นส่วนตรงนี้เป็นห้องอาหารโอเพนแอร์ชมวิวที่นั่งของเรานะครับอากาศตอนนี้ประมาณ20องศาเวลา4โมงครึ่งตรงนี้เป็นต้นซากุระนะซากุระไทยเสือโคร่งแต่ตอนนี้มีแต่ก้านน่าเสียดายไม่งั้นคงจะสวยต่อไปก็ไปดูห้องครับอะไรเหรออันนี้สาวญี่ปุ่นที่มาพักที่นี่อ้าวกดผิดต้องใช้อันนี้ซูมนี่สาวญี่ปุ่นที่มาพักอันนี้ก็สตรอเบอรี่นะปลูกไว้ไปดูห้องกันโอ้โหใครเป็นมะเร็งวะอันนี้ห้องสาวๆส่องหน่อยสาวๆนอนห้องนี้นี่สาวอีกหนึ่งสาวนะครับมึงช่วยกูใส่รองเท้าหน่อยได้ไหมแถวญี่ปุ่นกิโมโนทำไมใส่รองเท้าผ้าใบอันนี้ก็เป็นห้องเล็กอีกห้องหนึ่งห้องนี้ไม่มีห้องน้ำนะก็มีชั้นสองข้างบนนอนได้อีกแต่ขี้เกียจปีนอันนี้ห้องน้ำของห้องนี้มั้งส่วนอันนี้ห้องเราห้องเราก็เป็นอย่างนี้มีห้องน้ำในตัวนะครับก็ห้องน้ำในตัวบ้านๆ นี่แหละไม่มีอะไรมากส่วนข้างบนนี่ก็เป็นอีกห้องหนึ่งคืนนี้จะนอนคนเดียวแผ่นแทนดูสิมันไม่ปิดบัวโตหนาวตายแน่ๆอันนั้นนะจบรีวิวที่พักโปโปปิงปิงแต่เพียงเท่านี้